สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้อัดวิดีโอสักนานนะวันนี้ก็เลยว่าจะมาอัดวิดีโออัปเดตสภาพหน้ากันนิดนึงนะคะแล้วก็อัปเดตสุขภาพแล้วก็อัปเดตความรู้กันสักหน่อยนะคะวันนี้เรื่องที่จะพูดนะคะก็จะมีอยู่หลายข้อเหมือนกันแต่จะพยายามพูดให้กระชับนะคะทีนี้มาอัปเดตสิวันก่อนนะคะวันนี้ก็คือตอนนี้คือสภาพหน้าหลังจากที่เพิ่งตื่นนอนยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะคะก็ทีนี้ตื่นมาจะเห็นว่าหน้าบวมๆเนาะแล้วก็นี่เห็นเลยสิวเม็ดใหญ่เชียวเกิดอะไรขึ้นนะคะคือว่าต้องเล่าก่อนว่าต้องเล่าเรื่องนี้ไปพร้อมๆกับเรื่องของจะเล่าเรื่องอัปเดตสิวนะคะไปพร้อมๆกับการเล่าเรื่องของสุขภาพตับด้วยแล้วกันนะคะคือว่านกอ่ะก่อนหน้านี้คือรักษาสิวมาครบประมาณ1ปีกับ1เดือนแล้วใช่มั้ยคะแล้วก็รู้ว่าแนวทางที่ตัวเองปฏิบัติเนี่ยคือเน้นที่สุดเลยคือเรื่องของการควบคุมอาหารที่ไม่ทานอาหารที่ทำให้เกิดสิวใช่ไหมคะดังนั้นคือจะค่อนข้างที่จะเข้มงวดกับตัวเองในการเลือกอาหารแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าทานดึกไปทานดึกเกินไปแล้วก็ทานอาหารที่เขาเรียกนะอาหารที่ทำให้เกิดสิวอ่ะก็จะเลี่ยงที่จะไม่ทานข้าวก็คือคำว่าอดข้าวนั่นเองนะคะซึ่งนกอ่ะจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่บ่อยเป็นระยะเวลาเกือบ1ปีเลยคือไม่ใช่ไม่กินเลยนะคะกินแต่ว่าถ้าวันไหนเนี่ยเกิดต้องมีเมนูอาหารที่แบบหาแบบเพื่อสุขภาพไม่ได้เงี้ยนกก็จะแบบไม่กินไงก็อดซึ่งสภาวะที่เป็นแบบเนี้ยบ่อยๆค่ะการอดอาหารบ่อยๆอ่ะมันไม่ดีต่อสุขภาพนะมันทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับซึ่งนกทำอย่างนั้นนะคะเป็นประจำจนมันเกิดภาวะไขมันพอกตับคือว่าตอนแรกรักษาสิวมาช่วงประมาณสัก6-8เดือนมั้งรู้สึกว่าตอนนั้นอะโอเคหน้ายังใสเป๊ะอยู่เลยค่ะคือแบบก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากคือแบบผอมลงใช่ป่ะหน้าใสขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะมีบ้างที่มีสิวแต่ว่าคือมันเล็กๆน้อยๆแล้วก็หายไปทีนี้คือการที่เราทานอาหารแบบผิดวิธีค่ะมันทำให้ตับอ่อนแอลงทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับทำไมเป็นอย่างนั้นคือว่าในร่างกายของเราอะค่ะมีไขมันสะสมอยู่แล้วใช่ไหมว่าจะเป็นบริเวณหน้าบริเวณแขนบริเวณขาบริเวณหน้าท้องใช่ไหมคะพอรักษาสิวด้วยการควบคุมอาหารมันเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยโอเคตอนช่วงแรกมันอาจจะดีไงคือเขาก็จะไปดึงพลังงานสะสมที่อยู่ในชั้นเขาเรียกอยู่ในชั้นหนึ่งในผิวหนังที่เป็นไขมันนะคะออกมาใช้แต่พอระยะเวลาหนึ่งที่เขาใช้หมดไปแล้วอะค่ะแล้วแบบไม่มีให้ใช้อะเขาจะไปดึงไขมันที่แบบมันอยู่ใต้ผิวหนังที่มันดีอะออกไปดังนั้นคือคนที่แบบไม่ทานเนื้อสัตว์นานๆอะลองสังเกตนะถ้าตัวเองทานอาหารไม่เพียงพอผิวมันจะเริ่มเหี่ยวๆแล้วรอยค่ะมันจะแบบยุบรอยสิวอะค่ะที่มันเป็นตรงเนี้ยมันจะยุบไปค่อนข้างเร็วคือเหมือนกับว่าเป็นหลุมค่อนข้างเร็วคือเหมือนกับว่าไขมันมันลดลงอะน้ำก็เลยแบบเฮ้ยเริ่มเหี่ยวรอยสิวตรงเนี้ยมันก็เลยแบบเฮ้ยยุบตัวเร็วนะคะอันนี้คือก็ฝากกันไว้ละกันโน้ตถ้ารักษาสิวด้วยตัวเองแล้วก็คือให้เดินทางสายกลางนะคะอย่าเดินทางผิดแบบนกคือถ้าบอกว่าทางผิดเลยมันก็เขาเรียกว่าตึงเกินไปแล้วกันเพราะว่าคือค่อนข้างควบคุมอาหารแล้วก็อดอาหารใช่ป่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออ๋ออาจจะมีบ้างที่แบบรู้สึกว่าตัวเองนอนดึกใช่ไหมทำให้ตัวเองนอนดึกคือมันก็เลยเป็นผลกระทบอะค่ะการรักษาสิวคือถ้าใครรักษาสิวมาแบบครบ1ปีแล้วปรากฏว่าเฮ้ยสิวขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ลองพิจารณาจากเรื่องของอาหารด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่านกเป็นเรื่องอาหารไงก็เลยเอามาเล่านะคะก็อย่างที่บอกคือทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับพอเกิดแล้วใช่ป่ะก็จะทำให้แบบสิวขึ้นง่ายแพ้อาหารง่ายนะคะและทีนี้ที่บอกว่าจะเล่าเรื่องของตับนะคะก็เล่าไปแล้วเนาะแล้วทีนี้มาเล่ากันต่อนิดนึงอัปเดตสิวกันไปแล้วใช่ไหมคะก็จะมาอัปเดตสุขภาพกันต่อก็คือว่าสุขภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้คือนกอ่ะกลับมาทานอาหารครบ3มื้อนะคะแล้วก็ทานเนื้อสัตว์แล้วไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นอาหารทะเลอะไรเงี้ยคือทานหมดแล้วแล้วก็ผักผลไม้คือทานเหมือนเดิมนะคะทีนี้มาเล่าก่อนว่าในช่วง
10วันที่แล้วทำอะไรคือถ้าใครเป็นแฟนเพจนกอยู่แล้วนะสัปดาห์ก่อนจะเห็นว่านกอ่ะล้างพิษตับด้วยตัวเองใช่ไหมคะก็อัปเดตกันไปแล้วนกแล้วทีนี้คือผลลัพธ์ที่ได้ใน5วันในวันแรกที่ล้างพิษเสร็จใช่ป่ะแล้วก็ประมาณถึง5วันอ่ะน่าจะใสจะดีมากเลยนะคะแต่ว่าพอหลังจากนั้นอ่ะสิวขึ้นนี่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ตอนที่ล้างพิษกับพิษตาไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือว่าเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะอึ๊บช่วยโอเคก็คือว่าตอนที่ล้างพิษกับพิษตาค่ะเราอ่ะสถานที่อ่ะเราอ่ะเปลี่ยนที่ไงเราอยู่ที่ทำงานแล้วก็ไปบ้านพิษตาใช่ป่ะแล้วพิษตาก็ให้ความรู้เรามีเพื่อนๆคือเขาเรียกว่าทุกอย่างมันพร้อมอะค่ะแล้วก็ได้ผ่อนคลายจริงๆตอนบ่ายตอนกลางวันได้นอนหลับพักผ่อนอะไรเงี้ยคือทำให้แบบเขาเรียกนะร่างกายไม่ตึงอะค่ะแล้วพิษตาก็ดูแลทุกอย่างให้อาหาร3มื้อใช่ไหมคะการเตรียมตัวก่อน1วันการเตรียมการพักอีก1วันแล้วก็ของว่างสมุนไพรพี่ปากไอพี่ตาเนี่ยเตรียมทั้งหมดเลยแล้วก็วิธีการเอาพิษออกด้วยการกวนซาด้วยการพอกหน้าด้วยการแช่มือแช่เท้าด้วยการอบตัวอะไรเงี้ยคือพี่ตาเตรียมทั้งหมดเลยมันก็เลยทำให้แบบว่าพิษอ่ะมันไม่ได้ขึ้นมาหลังจากล้างพิษอะค่ะและทีนี้อีกอย่างนึงคือช่วงวันนั้นที่นกทำคือนกอะเวลาพักอะนกทานอาหารมังอะ3วันเลยทำให้รู้สึกว่าคือเตรียมตัวก่อนไปดีเตรียมตัวก่อนไปล้างพิษอ่ะก่อนตอนนั้นทานมังอ่ะ5วันแล้วก็หลังล้างพิษอ่ะ3วันใช่ไหมคะคือทำให้หน้าเกลี้ยงใสกว่านี้เยอะเลยนะคะก็ลองไปดูได้ในรูปเก่าแต่ทีนี้พอล้างพิษด้วยตัวเองครั้งนี้ใช่ไหมคะมีสิวเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยหน้าบวมเพราะอะไรก็คือว่านกล้างพิษในวันที่ทำงานด้วยนะคะแล้วก็นกทานอาหารที่บอกคือทาน3มื้อใช่ป่ะแล้วก็ทานเนื้อสัตว์ในมื้อเย็นเราด้วยนะคะก็เลยนี่จะมีผลแบบนี้ดูนะคะอันนี้ค่ะมันจะเป็นสิวร้อนคือว่าเขาจะไม่มีหัวนะอันนี้ขึ้นมาประมาณวันที่4แล้วค่ะแล้วก็อันนี้ขึ้นมา2วันค่ะแล้วก็นกก็จะมีสิวตรงนี้ใช่ไหมคะสิวตรงนี้ที่มันเป็นอันที่ทำให้นกอ่ะต้องล้างพิษเพราะว่าตอนแรกค่ะเป็นหัวเล็กๆเหมือนเข็มอะค่ะอุดตันบางๆนะคะไม่ได้เยอะอะไรเลยอะแล้วพอต่อมาทานอาหารผัดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจุกตรงช่วงเนี้ยค่ะแน่นตรงช่วงเนี้ยแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะแค่แบบ2ชั่วโมงอะจุกแน่นรู้สึกแบบเวียนหัวแล้วแบบอาการผื่นตรงเนี้ยค่ะที่เป็นสิวอะอักเสบขึ้นมาทันทีเลยก็เลยรู้สึกแบบมันไวไปไหมอะก็เลยแบบไปซื้อหนังสือมาของหมอพลายอะค่ะแบบนึงนะคะหาก่อนโอเคคือซื้อหนังสือของหมอพลายมาอ่านเล่มเนี้ยค่ะพออ่านใช่ไหมคะทำให้ทราบว่าโอ้ฉันประสบภาวะไขมันพอกตับแล้วเล่มนี้นะคะชื่อว่าถนอมตับยับยั้งสารพัดโรคราคาเล่มละ175บาทสำหรับใครที่มีแนวโน้มเป็นสิวแล้วแบบปีนึงยังไม่หายคือแบบหายแล้วกลับมาเป็นอีกเนี่ยแนะนำให้อ่านนะดูว่าตับตัวเองมีปัญหาหรือเปล่านะคะ175บาทเนาะโอเคก็คืออ่ะทีนี้ก็เลยสิวขึ้นตรงเนี้ยค่ะคือทำไมถึงบอกว่าผิดร้อนคือว่าตัวเนี้ยไม่มีหัวนอกจากจะไม่มีหัวแล้วใช่ป่ะคือทายาหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่อยู่ไปนะคะคือตัวเนี้ยคือต้องนอนให้เร็วดื่มน้ำให้เพียงพอพักผ่อนนอนหลับออกกำลังกายเงี้ยปกติเลยแล้วแบบเดี๋ยวมันจะยุบเองตอนเนี้ยวันที่4แล้วใช่ไหมเริ่มต้นวันที่4เนี่ยตอนนี้คือสิวอะแห้งละวิดีโออาจจะมองไม่เห็นนะคือแห้งแล้วค่ะคาดว่าเดี๋ยวประมาณสักแบบ 2-3 วันอะเดี๋ยวเขาก็จะหลุดลอกออกไปเองอันนี้นะคะก็เมื่อวานไปแว็กซ์หนวดมาก็เลยทำให้ตรงเนี้ยมันได้รับการกระทบกระเทือนนิดนึงก็เลยแบบมีหัวเมื่อวานนี้หนูก็เลยแบบสะกิดออกแล้วก็เอาน้ำเกลือแต้มนะคะก็เลยแบบแห้งละนะคะแล้วก็จะมีช่วงนี้บ้างที่ขึ้นใช่ป่ะแต่ว่า 2-3 วันนะมันอักเสบแต่ว่าตอนเนี้ยมันแห้งละมีคือมีเคยนะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะก็จะเป็นจบการอัปเดตเรื่องของการล้างพิษอ้อมีอีกเรื่องนึงที่อยากฝากไว้คือเรื่องของการสวนจำได้ป่ะที่นกเคยบอกว่าสำหรับคนท้องผูกอ่ะให้สวน
ได้เลยทุกวันใช่ไหมคะแล้วทีนี้คือว่าไอ้สวนอะสวนทุกวันน้องมองว่าคือสวนแบบในห้องน้ำอะสวนแค่แบบ5นาทีอะเสร็จทีนี้คือตอนล้างพีทอะค่ะนกอะเตรียมตัวก่อน3วันใช่ป่ะนกก็คือนกสวนทุกวันเลยคือนกถ่ายแล้วนะแต่นกก็ยังสวนอีกคือสวนที่นี่คือหมายว่าสวน15นาทีเลยคือนกก็สวนด้วยกาแฟนะคะเราก็แบบนอนพักไว้นิ่งๆ15นาทีทำอย่างเงี้ยค่ะทำอย่างเงี้ยค่ะก่อนล้างพิษได้ประมาณ2วัน2ถึง3วันจำไม่ได้นะวันล้างพิษอีก1วันเป็น4วัน3วันใช่ป่ะแล้วก็หลังล้างพิษอีก1วันคือสรุปแล้วทำประมาณ4ถึง5วันอะแล้วปรากฏว่าตอนนี้คือร่างกายนกอะจดจำไว้ว่าฉันจะไม่ถ่ายเองถ้าไม่รับการสวนเข้าใจป่ะเก็ทป่ะคือหมายความว่าคือปกตินกไม่มีปัญหาท้องผูกนะแล้วก็แบบคือถ่ายได้เองทุกวันตีห้าครึ่งหกโมงเช้าถึงตื่นมาถ่ายแล้วปรากฏว่าพอล้างพิษแล้วสวนระยะเวลาติดต่อกัน 4-5 วันทุกวันร่างกายจำใหม่ละเราโปรแกรมให้ร่างกายมาแล้วว่าเฮ้ยถ้าไม่สวนถ้าไม่มีอะไรมาระคายเคืองนิดนึงฉันจะไม่ออกดังนั้นคือตอนนี้จะบอกว่าสัปดาห์นี้นกท้องผูกนะเลยทำให้เกิดสิวช่วงเนี้ยเนี่ยคือเอาเป็นว่าสำหรับการสวนนะคะก็สัปดาห์ก่อนที่เคยพูดไปว่าวิดีโอล่าสุดที่เคยแนะนำเรื่องการสวนโอเคทำได้นะคะในช่วงแรกเนี้ยแต่ว่าคืออย่าให้เสพติดการสวนคือทุกอย่างอ่ะอย่าให้เสพติดอะไรที่แบบมันไม่ธรรมชาติอ่ะอย่าให้เสพติดมันเนาะก็เอาเป็นว่าทางสายกลางละกันนะคะก็เตือนกันไว้บอกแล้วผิดเป็นครูมีอะไรก็มาเตือนกันหน้านกเป็นยังไงก็มาอัปเดตกันให้ฟังนะคะจะได้รู้ว่ามาถูกมาผิดก็เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์แล้วจะได้ไม่ต้องเสี่ยงด้วยตัวเองนะคะก็อันนี้ก็เป็นคำเตือนละกันเนาะโอเคทีนี้พูดเรื่องตับพูดเรื่องสิวอัปเดตการล้างพิษไปแล้วนะคะเรื่องต่อไปคือนี่ความรู้ใหม่นะคะคือเรื่องการสอนดูลิ้นดูสุขภาพต้องเล่าก่อนว่าคือรู้สึกสนใจศาสตร์เรื่องการดูลิ้นขึ้นมานะคะหลังจากที่อ่านเรื่องตับถนอมโรคอะไรไอ้ถนอมตับแล้วเนี่ยไม่ใช่ตับถนอมโรคโอ้ยทำหนังสือเขาชื่อเต่าค่ะเมื่อกี้พูดผิดก็เลยต้องเทคใหม่อ่ะมาคือเรื่องต่อไปนะคะคือจะเล่าเรื่องของลิ้นนะคะก็เล่มนี้นกได้ความรู้มาจากทฤษฎีแพทย์แผนจีนลิ้นบอกโรคนะคะเล่มจะเป็นอย่างนี้น่ากลัวนิดนึงแล้วข้างในค่ะจะเป็นสีทั้งเล่มเลยนะคะก็คือจะมีลิ้นลักษณะต่างๆแบบนี้ให้เราดูกันทั้งเล่มเลยนะคะก็เล่มหนึ่งราคา185บาทไปถึงที่ร้านอาจจะแบบหาเจอแต่ว่าเปิดดูไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นสีทั้งเล่มไงคะก็บางร้านอาจจะไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูนะคะทีนี้นกจะมาเล่าสั้นๆกระชับนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พูดไปเยอะแล้วเหมือนกันนะก็มาดูอวัยวะของลิ้นกันว่าลิ้นบอกโรคอะไรได้บ้างนะคะลิ้นค่ะจะแบ่งออกเป็น4โซนด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นปลายลิ้นกลางลิ้นโคนลิ้นแล้วก็ด้านข้างของลิ้นนะคะปลายลิ้นคือจะเป็นช่วงนี้ค่ะกลางลิ้นนะคะแล้วข้างในลึกสุดก็คือจะเป็นโคนลิ้นโอเคนะคะแล้วก็อีกโซนหนึ่งคือด้านข้างของลิ้นตรงนี้นะคะในแต่ละโซนบอกอะไรบ้างเดี๋ยวนกจะอ่านให้ฟังนะคะปลายลิ้นนะคะจะเป็นหัวใจกับปอดกลางลิ้นจะเป็นม้ามกับกระเพาะอาหารขอบลิ้นนะคะจะเป็นตับแล้วก็ถุงน้ำดีโคนลิ้นจะเป็นในเรื่องของไตนะคะทีนี้มาดูกันว่าเราจะรู้ได้ไงว่าลิ้นทั้ง4โซนเนี่ยมีปัญหานะคะคือลิ้นเนี่ยปกติแล้วถ้าสุขภาพดีค่ะลิ้นเขาอ่ะจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีฝ้าขาวๆบางๆอยู่นะคะแล้วก็ถ้าแปรงฟันหรืออะไรเงี้ยฝ้าพวกนี้ก็คือก็จะจางไปได้ง่ายคือมันไม่ใช่ฝ้าถาวรใช่ไหมคะแต่ทีนี้คือว่าถ้าลิ้นสุขภาพไม่ดีเป็นยังไงคือว่าตุ่มรับรสอะค่ะตุ่มรับรสอะค่ะจะแดงนูนขึ้นมามากกว่าปกติอย่างเช่นคนที่มีปัญหาที่ปลายลิ้นใช่ไหมคะปอดแล้วก็หัวใจอะค่ะตุ่มลิ้นอะจะชัดเจนแล้วก็แดงนะคะก็ตื่นมาทุกวันให้ลองสังเกตดูเนาะตรงนี้ค่ะวันนี้นกตื่นมาแล้วอะไม่ค่อยแดงไม่ค่อยนูนเท่าไหร่นะคะนี่ปกติโซนนี้จะแดงละค่อนข้างที่จะแบบตุ่มเยอะมากเลยนะคะก็คือแล้วตุ่มมันนูนๆชัดเจนนะคะแล้วก็อีกตรงกระเพาะดูยังไงกระเพาะก็เหมือนกันก็คือดูตรงกลาง
ตรงกลางลิ้นแล้วก็ตื่นมาก็ดูว่าตุ่มอะค่ะตุ่มแดงๆค่ะมันขึ้นเยอะหรือเปล่ามันขึ้นตรงกลางลิ้นเยอะไหมอะไรเงี้ยค่ะฝ้าเยอะไหมอะไรเงี้ยค่ะโคนลิ้นก็เช่นเดียวกันก็คือตุ่มดูตุ่มรับรสอะค่ะมันนูนๆแดงๆเยอะไหมนะคะก็ให้ดูนะคะแล้วก็ขอบลิ้นที่นี้คือว่ามันจะแบ่งออกเป็นนี่อีกสีขอบลิ้นอะโอเคขอบลิ้นตรงนี้ใช่ปะแล้วทีนี้มันจะมีลิ้นอีกอะแต่ว่ามันแบ่งโซนคือเดี๋ยวนะนกทีให้ดูก่อนนะเดี๋ยวจะบอกอะไรนะเห็นไหมคะช่วงที่ด้ามปากกานกวางอยู่อะค่ะมันจะเป็นลิ้นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นขอบตรงเนี้ยด้านขอบตรงเนี้ยค่ะคือมันจะบอกถึงอวัยวะของตับใช่ไหมคะแล้วก็ท่อน้ำดีคือตรงเนี้ยถ้าฝ้าขึ้นอะถ้าสมมติฝ้าใครขึ้นบริเวณขอบเยอะอันนี้คือจะมีปัญหาเรื่องตับแล้วก็ท่อน้ำดีซึ่งนกอะก็ขึ้น จะบอกว่าเยอะนะขึ้นแต่ว่าเป็นตุ่มเรียกขึ้นนี่คือว่าตุ่มรับรสนะคะมันแดงขึ้นชัดเจนก็คือจะเป็นตุ่มนะคะแล้วก็ทีนี้คือจะมีอีกอันนี้ขอบลิ้นขอบลิ้นนี่คือจะเป็นสังเกตจากรอยฟันนะคะคือปกติเราเนี่ยลองไปเทียบเลยไปเทียบลิ้นคนสุขภาพไปเลยไปหาลิ้นคนสุขภาพไปเลยเผื่อเพื่อนคนไหนสุขภาพดีนะแกฉันขอดูลิ้นแกหน่อยสิช่วงนี้บอกว่าทานอาหารเสร็จดื่มน้ำลิ้นสะอาดแล้วนะไปขอดูเลยลิ้นที่สุขภาพดีอะค่ะเขาจะไม่เป็นขอบนะแต่นกแบบเป็นแต่ตอนเนี้ยเริ่มลดลงแล้วเนี่ยขอบลิ้นนะคะมันจะเป็นสีเข้มๆคือจะเป็นรอยฟันชัดเจนเลยค่ะอันนี้ค่ะคือถ้าอ่านลึกลงไปข้างในหนังสือใช่ไหมคะก็จะบ่งบอกถึงสุขภาพของมามด้วยคือถ้าขอบลิ้นมันเป็นรอยฟันอาจจะมีปัญหาเรื่องของความชื้นในร่างกายซึ่งนกก็เป็นสังเกตได้ว่านกจะกลืนน้ำลายเพราะว่านกมีน้ำมูกขัดข้างๆอยู่ในลำคอค่ะตรงจมูกอะไรเงี้ยช่วงเนี้ยนกมีปัญหาอะไรบ้างอ่ะมาดูในลิ้นอ่ะมันแบ่งออกเป็น4โซนใช่มั้ยนกมีสักประมาณ 2-3 โซนแล้วอ่ะปลายลิ้นนกจะปลายลิ้นแดงแล้วก็ขอบลิ้นตรงเนี้ยจะเป็นหยักๆใช่มั้ยแล้วก็จะเป็นขอบลิ้นเหมือนกันแต่ว่าเป็นตรงเนี้ยช่วงเนี้ยคือจะแบบมีตุ่มขึ้นได้ง่ายนะคะก็คือจะแบ่งเป็น3โซนแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยมีปัญหาประมาณเนี้ยคือตอนนั้นคือต้องทำยังไงอันนี้ก็ต้องง่ายๆเลยอะหลัก3อดูแลอาหารดูแลอารมณ์ดูแลเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็จะดีขึ้นเองเพราะว่าตอนเนี้ยนกรู้สึกว่าหลังจากนกมาทานอาหาร3มื้อค่ะแม้สิวจะขึ้นนะแม้ว่ามันจะขึ้นมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าบวมๆตื่นมาแต่ว่าสุขภาพภายในมันดีขึ้นค่ะดูจากลิ้นเขาดีขึ้นแล้วนกก็แบบเลือกทานอาหารคือว่าอย่างนกทานมื้อเย็นใช่ป่ะนกจะดูเลยว่าถ้าทานร้านนี้แล้วแบบลิ้นเป็นฝ้าไหมคือเคยทานเกาเหลาอยู่ร้านนึงปรากฏว่ากลับมาห้องแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะลิ้นร้อนอ่ะแล้วแบบเป็นฝ้าขาวๆขึ้นค่ะแสดงว่าอาหารร้านนี้มีการแบบปรุงอาหารเยอะอ่ะนกก็เลยบอกโอเคร้านนี้ฉันจะไม่ทานอีกคือให้สังเกตตัวเองค่ะพอสังเกตปุ๊บก็จะมาดูลิ้นอ้อโอเคร้านนี้โอเคกินได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยออกกำลังกายให้แบบมากขึ้นให้เขาเรียกนะออกกำลังกายให้มันมากขึ้นปกติเราออกแบบมากขึ้นหรอกคือเวลามันได้เพิ่มนะออกแบบเยอะแยะเยอะแยะใช่ป่ะเยอะแยะเยอะแยะใช่ป่ะก็เป็นอะไรเป็นแบบเฮ้ยตั้งกดวอร์ม30นาทีออกจริง30นาทีอะไรเงี้ยแล้วแบบเหงื่อมันออกจริงอะค่ะทำต่อเนื่องพอมันต่อเนื่องเหงื่อจากที่ไม่เคยออกตอนเนี้ยก็ออกมากขึ้นแล้วดังนั้นคือพอมันปรับเราจริงจังอะค่ะลิ้นมันจะบอกเลยว่าเฮ้ยสุขภาพคุณดีขึ้นดังนั้นคือออกกำลังกายแล้วก็หรือทำอะไรก็ตามเนี่ยให้ลองสังเกตลิ้นดูแล้วกันเพราะว่าถ้าทำแล้วแบบบางทีมันดีขึ้นแต่ว่าเราไม่ทันรู้สึกตัวให้เขามันดีขึ้นก็คือเอาเป็นว่าเอาลิ้นนี่แหละเป็นตัวบอกเป็นตัวตั้งอย่างหนึ่งจะได้รู้ว่าอันนี้คือเฮ้ยดีแล้วคงที่เราร่างกายชอบอะไรเงี้ยเหมือนเป็นภาษาที่เขาบอกเราออกมานะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือว่าคนที่เป็นเรื่องตับนี่คือทีนี้คืออวัยวะภายนอกนอกจากลิ้นใช่ป่ะมันจะมีบางโซนที่บอกถึงปัญหาได้ด้วยคือให้ลองสังเกตดูว่าคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเนี่ยนกมองว่าไม่มีปัญหาเรื่องตับจะมีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารนะคะเนี่ยอย่างนกอะสังเกตนะจะเป็นคนที่แบบใต้ตาคล้ำสีน้ำตาลคือใต้ตาคล้ำอะอย่างหนึ่งอะนกอะมาจากกรรมพันธุ์อยู่แล้วคือคุณพ่อเป็นคนตาลึกไงแต่ทีนี้คือว่าก็ต้องมองว่าตาลึกแต่ว่าดูโทรมในตาซีดเหลืองแดงอะไรอย่างเงี้ยมีเส้นเลือดแดงๆอ่ะ
ขึ้นหรือเปล่าคือถ้ามีเนี่ยคือมีปัญหาเรื่องสุขภาพตับให้คอนเซนเทรตให้ความสนใจไปที่ตับนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนปากซีดตื่นมาปากแบบอะไรนะมีคราบขาวๆเยอะแบบปากแบบลิ้นมีฝ้าเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้ให้มองลงไปที่กระเพาะอาหารแล้วก็อาหารที่ทานว่าทานอาหารครบ3มื้อไหมนะคะแล้วก็อาหารที่ทานเนี่ยโอเคหรือเปล่าเนื้อสัตว์เยอะไปไหมหรือว่าทานน้อยไปไหมอะไรเงี้ยให้ลองสังเกตกันดูแล้วกันเนาะก็เพิ่มนอกจากลิ้นคือจะมีตาแล้วก็ปากนะคะก็ไปสังเกตสุขภาพตัวเองจากตาปากลิ้นแล้วกันเนาะดูว่าร่างกายอ่ะเขาชอบอะไรก็เหมือนเราคุยกับน้องหมาใช่ไหมน้องหมาเขาล่าเริงก็จะกระดกกระดิกกระดิกกระดิกหางอันนี้นี่ก็เลยดูนี่เลยเขาไม่ร่างกายมันน่ากระดกกระดิกหางแล้วเพราะเขาไม่ได้มันก็คือเราที่ขยับตัวก็จะยิ้มจะเยิ้มมานี่ก็ดูเนี่ยสีดูลักษณะของปากลิ้นตาโอเคปะนะคะก็ประมาณนี้โอ้ยว่าแล้วก็อัปเดตนานเหมือนกัน20นาทีแล้วเดี๋ยวพักก่อนนะคะแป๊บนึงต่อมาทีนี้คือว่าสังเกตไหมตื่นมาชุติมาหน้าบวมนะคะคือว่าพอเริ่มทานอาหารเย็นอะบางทีอาหารเย็นที่เราทานเอาเป็นว่าชุติมาทานชุติมาจะทานอาหารเย็นนอกบ้านคือชุติมาไม่สามารถทำอาหารปรุงอาหารเองได้ใช่ไหมคะก็ดังนั้นอาหารที่ทานเนี่ยก็จะมีบ้างแหละที่เขาต้องปรุงรสต้องสังเกตเลยนะถ้าวันไหนทานอาหารที่ปรุงรสอะค่ะหน้าตื่นมาจะค่อนข้างบวมคือเป็นคนหน้ากลมอยู่แล้วไงแต่ว่าถ้าทานอาหารพวกนี้นะจะไวมากอุปกรณ์ตัวช่วยเลยแนะนำตัวช่วยในการลดอาการหน้าบวมฟึ่งเคยเห็นไหมคะมันเป็นที่นวดเนี่ยที่นวดแก้มนวดหน้านี่ซื้อได้จากไหนซื้อได้จากไดโซะค่ะแล้วก็ร้านพวกแบบของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาคือมันมาจากญี่ปุ่นไงแต่คนไทยน่าจะทำแล้วก็ทำอย่างเงี้ยค่ะสักประมาณสัก5ถึง10นาทีอาการบวมน้ำก็จะลดลงไปได้นิดนึงคือเคยทำถึงประมาณ30นาทีถึงประมาณ1ชั่วโมงคือนั่งกินข้าวแล้วก็ทำไปด้วย เพื่อนที่นั่งด้วยปรากฏว่าบอกว่าเฮ้ยแกน่าลดความบวมลงได้จริงๆด้วยแต่ว่าอันนี้คือทำของขับไงพกไปด้วยตลอดเวลาคือมีช่วงนึงแบบกินเก่งแล้วก็แบบนอนเยอะอะหน้าบวมก็เลยแบบกินข้าวไปทำไปเพื่อนก็บอกโอเคใช้ได้เว้ยเฮ้ยนะคะก็ลองไปหาดูตอนนั้นนกซื้ออยู่ประมาณ60บาทนางที่ไดโซเขาขายราคาอย่างเงี้ย60 80ใช่ปะน่าจะประมาณ60บาทก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะฟืบอย่างงี้ถ้าใครมีก็ตื่นมาก็นี่นวดฟืบนวดตรงนี้ไปนะคะให้มันแบบขึ้นอะไรเงี้ยนะคะจะได้ลดอาการบวมหน้ามันก็หยิกๆหน้าเงี้ยให้แบบน้ำเหลืองมันแบบออกไปบ้างนะคะตรงนี้โอเคปะทีนี้มาดูต่อหน้าท้องคืออันนี้คงออกกำลังกายให้ดูตอนนี้ยังไม่ได้นะคะก็คือว่าหลังจากที่นกท้องผูกมาจะบอกว่ามากกว่า5วันแล้วล่ะไม่ได้ผูกแล้วแบบตัวเองไม่ปล่อยให้ตัวเองถ่ายนะ5วันนะคือมันก็ยังถ่ายเองไม่ได้ใช่ป่ะถามว่าต้องสวนไหมก็ต้องสวนนะถ้าไม่งั้นมันก็แบบสิวขึ้นตรงนี้อีกอ่ะก็ดีกว่าไม่ถ่ายอ่ะก็สวนไปแต่ว่าจะไม่สวนแบบ15นาทีไม่ได้สวนด้วยกาแฟแล้วสวนด้วยน้ำอุ่นๆนะคะแล้วก็ในห้องน้ำคือสวนเพื่อให้ออกถ้าสวนแล้วแบบรู้สึกปวดปุ๊บก็จะพอก็จะให้เขาถ่ายเองแล้วคือแบบมันไปกระตุ้นที่ปลายประสาทให้มันแบบเซนซิทีฟอะไรเงี้ยค่ะก็ทีนี้วิธีทางแก้ของนกตอนนี้คือว่านกกำลังบริหารหน้าท้องอยู่นะคะก็อย่างที่บอกคือเขมวท้องปุ๊บเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำไปก็จะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายได้บ้างคือจะบอกว่าท้องอ่ะเป็นอวัยวะที่สำคัญนะคะคือนกเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องหน้าท้องไม่ได้หน้าท้องมีปัญหาเรื่องหน้าท้องไม่ได้หมายความว่านกมีพุงนะเพราะนกอ่ะผอมขนาดนี้พุงจะมาจากไหนคือพุงอ่ะมันก็มีบ้างตอนกินอาหารนะคะทีนี้คือมีปัญหาเรื่องหน้าท้องยังไงคือนกอ่ะเป็นคนซิทอัพไม่ได้เกร็งหน้าท้องเค้าเรียกนะเก็บหน้าท้องอะไรเงี้ยไม่ได้คือกล้ามเนื้อหน้าท้องอ่ะไม่มีพูดอย่างงี้ดีกว่าดังนั้นคือต้องมองว่าพอหน้าท้องนกไม่แข็งแรงใช่ป่ะกระเพาะตับลำไส้เดี๋ยวก็คงสบายว่าไม่ได้แข็งแรงไปมากกว่าเนี้ยคือกล้ามเนื้อเธอไม่เคยออกกำลังกายเลยดังนั้นใครที่มีปัญหาที่ตับ
ทีกระเพาะอาหารลำทรงลำไส้ก็บริหารหน้าท้องกันนะคะจะได้แข็งแรงอวัยวะต่างๆภายในก็จะได้ฟิตเปี้ยไปด้วยนะคะก็ถ้ายังไงว่างๆนกจะลองสอนท่าบางท่าในการออกกำลังกายหน้าท้องแล้วกันเนาะคือไม่ต้องซิทอัพอะทำได้ยืนๆก็ทำได้ถ้าใครอยากรู้ว่ามันทำยังไงก็ลองหาอาโกนะคะจิ้มไปเลยคำว่า belly dance นะคะลองดูว่ามันคืออะไรแล้วมีท่ากายบริหารหน้าท้องยังไงก็ลองดูเข้าไปใน YouTube แล้วกันเนาะก็แนะนำอย่างหนึ่งนะคะกิจกรรมใหม่ที่นกกำลังจะทำเร็วๆนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเลยเรื่องสุดท้ายแล้วค่ะเรื่องของหนังสือเล่มนึงอยากแนะนำอีกเล่มนึงอีกแล้ววันนี้แนะนำหนังสือไป2เล่มแล้วนะเล่มนี้จะบอกว่าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ความสุขอะคือถ้าใครเป็นคนที่มีจริตคล้ายๆนกนะคือแบบว่าไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรที่แบบว่าลึกลับธรรมชาติคือธรรมชาติได้เชื่อแต่ว่าไอ้เรื่องความลึกลับไอ้เรื่องที่แบบความไม่มีเขาเรียกอะไรนะแบบไม่ได้มีเหตุผลมากอะค่ะก็นกว่าแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้คือนกต้องบอกไปก่อนว่านกอ่ะเป็นคนอ่านหนังสือธรรมะเองที่เคยบรรยายเคยพูดเขียนไปในเพจว่านกเป็นคนอ่านหนังสือธรรมะคือแบบก็เข้าใจนะแต่ถามว่าเข้าใจลึกซึ้งไหมก็ไม่ได้เก็ทมากอ่ะคือเป็นคนที่แบบเรียนสายวิทย์มาด้วยแล้วด้วยเป็นคนที่แบบมีตรรกะมีอะไรก็คือว่าแบบบางอย่างมันต้องมีเหตุและผลให้อย่างนั้นแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้อัจฉริยะสร้างสุขนะคะเป็นเล่มของคุณหนูดีเป็นนักเขียนคนโปรดคนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็สวยด้วยน่ารักด้วยฉลาดฉลาดอ่ะชอบทีเนี้ยเล่มเนี้ยทำไมถึงอยากให้อ่านใครคนจะอ่านเล่มนี้นะคะคนที่มีความเครียดคนที่มีความซึมเศร้าคนที่อยากมีความสุขแนะนำให้อ่านเพราะว่าเล่มเนี้ยค่ะนกยังอ่านไม่จบนะคะเล่มเนี้ยเขาจะบอกเลยว่าอารมณ์เศร้าของเราอารมณ์ทุกข์ของเราอะไรอย่างเงี้ยมันมาได้ยังไงแล้วจริงๆแล้วพวกเนี้ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะแต่ว่าคนเราอะค่ะบางครั้งอะนำอารมณ์ที่เรามีตรงเนี้ยมาใช้ผิดที่เคยนะมาใช้ไม่ถูกคือใช้ในระยะเวลานานเกินไปมันก็ทำให้มันกัดกินตัวเราเองก็เลยทำให้เกิดด้านลบเกิดขึ้นซึ่งอ่านแล้วแบบรู้สึกดีมากอ่ะคือแบบเข้าใจอ่ะคือก่อนหน้านี้นกจะบอกว่านกอ่ะก่อนอ่านหนังสือของหนูดีเล่มเนี้ยค่ะนกอ่านหนังสืออีกเล่มนึงก่อนเรื่องเล่มนี้รู้สึกว่าจะให้พี่สาวยืมไปเรื่องของอะไรนะเขาเรียกเหมือนกับอ๋อเรื่องเล่าจากร่างกายค่ะอันนั้นเล่มนั้นจะเป็นคุณหมอแต่งและทีนี้คือเขาก็จะเล่าวิวัฒนาการของคนว่าคนเนี่ยมีวิวัฒนาการอะไรอย่างไรบ้างต่อมสมองนู่นนี่อย่างเงี้ยทำงานยังไงคะคือจะเป็นออกแนวแบบวิทยาศาสตร์เชิงลึกนิดนึงออกแนวแบบทางคุณหมอเลยแบบเขาเรียกอะไรอ่ะด้านแบบการแพทย์เลยอ่ะคืออ่านแล้วก็จะได้รู้ว่าเอ้ยสมองมีอะไรบ้างแล้วทำไมมันถึงทำกระบวนการนี้ทำไมมันถึงต้องเครียดทำไมเวลาเครียดทำไมกระเพาะอาหารมันถึงแบบทำงานไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของฮอร์โมนคือเล่มนั้นจะบอกอันนั้นใช่ไหมคะแต่ในของหนูดีอ่ะเขาเอาสิ่งเดิมๆอะค่ะที่คุณหมอเคยเล่าให้ไม่ใช่เล่าให้นกฟังนกอ่านถือว่าเล่าแล้วกันเพราะนกอ่านแล้วแบบมันเชื่อมโยงกับเล่มของหนูดีอะค่ะพออ่านแล้วอะหนูดีอธิบายเป็นภาษาพูดภาษาไทยได้ชัดเจนซึ่งถ้าอ่านเล่มนั้นมาก่อนแล้วมาอ่านเล่มนี้นะจะเก็ทแล้วแบบจะอินมากเลยเพราะว่าจะทำให้เข้าใจว่าทำไมฉันถึงต้องเครียดแล้วทำไมเครียดร่างกายฉันถึงตอบสนองแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเล่มนี้ดีมากบอกเลยว่าความทุกข์ก็มีประโยชน์แต่ทีเนี้ยคือก็อย่าทุกข์ให้มันมากนะก็จะได้สร้างความสุขได้ยังไงถ้าอ่านจบแล้วนะคะหนูก็จะแบบค่อยๆโพสต์ไปในแต่ละวันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าสรุปได้อัดวิดีโอได้ก็จะเล่าให้กันฟังแบบนี้แล้วก็วิดีโอที่อัดก็จะเป็นหน้าอย่างเงี้ยแล้วค่ะหน้าที่ไม่ได้สวยหน้าที่เพิ่งตื่นนอนวันนี้ก็จบการอัปเดตแล้วค่ะก็ไม่มากไม่มายเกินไปน่าจะสักประมาณ30นาทีได้ก็อย่าลืมฟังกันนะคะวันนี้ไปก่อนเนาะสวัสดีทุกคนบ๊ายบายค่ะ